โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft Chiller ในพาร์ทที่2กันแล้วนะฮะก็ต่อจากพาร์ทแรกใช่ไหมคือแบบว่าทุกคนอาจจะสงสัยอุ้ยพี่เวฟลงคลิปไป2คลิปแล้วครับวันนี้ใช่ครับผมคือเราต้องรีบเล่นไงเราต้องรีบเล่นใช่เราต้องรีบเล่นเพราะไม่งั้นอาจจะมีเด็กบ่นพี่เวฟครับเริ่มต้นใหม่แกโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมตอนนี้พี่เวฟก็ได้ลงม็อดมาเพิ่มนะครับผมก็คือม็อดแผนที่แต่ว่าม็อดแผนที่ที่เห็นอยู่ขวาบนใช่ไหมคือม็อดนี้อาจจะไม่ได้ลงถาวรอาจจะมาลงแค่แป๊บเดียวนะครับถามว่าอ้าวทำไมพี่เวฟลงแค่แป๊บเดียวทำไมพี่ไม่ลงม็อดแผนที่ถาวรไปเลยครับก็คือว่ามันมีเหตุการณ์สุขวิสัยเกิดขึ้นไว้ทุกคนคือผมเนี่ยกำลังทำฟาร์มแล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็เอาวัวเนี่ยมาใส่ตรงนี้ไว้นี่เรามีวัวให้ดูด้วยนี่เรามีน้องวัวสองตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็เอาชีสเนี่ยมาปกติใช่ไหมอ่ะพี่ก็ใส่ไว้ปกติแล้วทีนี้สังเกตว่าพี่เฟรมหายไปสังเกตว่าพี่เฟรมหายไปในนี้ก็ไม่มีพี่เฟรมพี่เฟรมหายไปไหนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูฮะนี่แหละฮะทุกคน นี่แหละครับผมคือผมกำลังฟาร์มอยู่ดีแล้วพี่เฟรมเขาก็ไปตกน้ำตายเฉยเลย นี่คือพี่เฟรมไม่นะพี่กลายเป็นหนูไปแล้วพี่เฟลโอ้ไม่นะทุกคนเขาได้ตายไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บเขาไว้เนี่ยเราจะไม่ให้เขาได้หายไปจากโลกนี้อีกเราจะเอาเขาไว้แบบเป็นตัวอย่างนี้แหละอยู่ๆเขาก็จมน้ําตายไปเฉยเลยผมก็งงว่าเอ้าทำไมมึงจมน้ําตายวะสงสัยว่าหนูมันจะไม่ถูกกับน้ำเนี่ยผมซึ่งวันนี้ผมก็เลยได้ไปลงม็อดแผนที่มาเพื่อที่เราจะได้ไปล่าหนูตัวใหม่เว้ยเพราะว่าหนูตัวเฟรมเนี่ยตายไปแล้วเราจะต้องไปล่าหนูตัวใหม่ซึ่งวันนี้เราจะไปออกตามหาหนูกันซึ่งหนูเนี่ยสามารถหาได้ในม็อดแผนที่มันหาได้ง่ายมากแต่ว่าจุดที่หนูจะเกิดส่วนมากที่สุดนะที่หนูจะเกิดหนูจะเกิดในถ้ำหรือว่าในเหมืองเพราะฉะนั้นเราจะลงไปหาหนูกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้เรารีบกลับมาสร้างบ้านด้วยอันนี้ปะเดี๋ยวรืมนี่ก็เอามาด้วยเผื่อมึงได้ใช้ทัชลุยทุกคนเราจะไปหาหนูกันหนูเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่ในแผนที่นะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนนี่เนี่ยเห็นป่ะสังเกตตรงขวาบนสังเกตตรงขวาบนอันนี้น่าจะเป็นหัวหนูแน่นอนเลยทุกคนอยู่ข้างล่างใช่ไหมหนูนู่นหน่อยนู่นหน่อยหนูน่าจะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนไม่เลยนะขอเอาชีสก่อนมันเหมือนมันจะจับยากนิดนึงมั้งเดี๋ยวนะทุกวันนี้ออกไปไม่ต้องการใช้รู้สึกเกะกะมากเนี่ยหนูอยู่ข้างล่างตีเราเนี่ยทุกคนมาหน่อยเฟรม2เอ็งอยู่ไหนเฟรม2เอาเหล็กไปด้วยจะได้ไม่ต้องมาเสียเที่ยวเอ็งอยู่ไหนเฟรม2ข้ามาแล้วโอ้ยนอมึงไปจมน้ำตายเถอะโอเคมาแล้วไหนวะหนูเฟรมเว้นมีสักตัวเลยหนูเฟรมต้องลงไปอีกเหรอน่าจะลึกอยู่นะโอ้ยโถข้างล่างน่าจะเป็นเหมืองไอถ้าเกิดว่าเราลงวะนี่เหรออยู่นี่เหรอฮัลโหลหนูเฟมหนูโอ้โหไงโพดเดี๋ยวนะเราน่าจะต้องลงไปอีกครับผมใช่น่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละน่าจะอยู่ไม่ลึกไปมากกว่านี้แล้วมั้งเดี๋ยวทำแบบมึงขยับเดี๋ยวไอหนูเฟมเฮ้ยข้างล่างมีเสียงเหมือนมีเสียงซอมบี้ฮัลโหลหนูเฟมอ๋อเขาน่าจะอยู่ในนี้แหละใช่สวัสดีซอมบี้มานี่ดิอุ้ยมีป่าเนี่ยเราป่าเรืองแสงข้ามก่อนทุกคนแล้วก็ตามล่าหาหนูนั่นคือตัวที่เราต้องการนั่นไงเจอแล้วมานี่เลยลูกปิ้วกินแล้วกินชีสมึงกินชีสหน่อยวิธีการจับหนูนะครับผมให้เราโยนชีสเนี่ยให้หนูไปเรื่อยๆเว้ยทุกคนเดี๋ยวจะลองโยนให้มันไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขาจะขึ้นสถานะว่ารักเราเว้ยเราจะต้องโยนอย่างเงี้ยให้เขาไปเรื่อยๆก็คือว่าเขาจะกินชีสของเราไปจนกว่าเขาจะรักเราซึ่งมันก็ใช้จํานวนชีสในการจับค่อนข้างเยอะใช่คือชีสแต่มันต้องการใช้เยอะมากเอาไปเร็วๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปไล่จับหนูเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านกันนะว่าไล่จับหนูกันอยากหาหนูอะ อยากหาหนูมาไว้ในตัวบ้านเยอะๆเรียบร้อยหลังจากที่เขาขึ้นรูปหัวใจแล้วเนี่ยผมก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เราสามารถคลิกได้เราสามารถเอาเขาขีดตัวได้แต่ว่าเวลาที่เราเขาขีด
มีบนหัวอย่างนี้ด้วยเหรอโอเคเวลาเราเขาขีดตัวเนี่ยเราไม่ควรที่จะลงไปในน้ำนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะทำให้เจ้าหนูเราเนี่ยมันตายใช่คือหนูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตายในน้ำง่ายมากคือมันโง่มันว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะเออผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยมันยังไงนะไอตัวไอหนูเฟรมไอหนูเฟรมตายไปแล้วเออหนูเฟรมนี่จะเป็นบรรพบุรุษหนูได้ทุกคนปะกลับขึ้นไปดีกว่าโอ้โหแล้วข้าก็ได้หนูมา1ตัวหนูนี่เหมือนมันจะไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้มันนอกจากมันจะใช้เป็นชีสแบบพิเศษไว้ทุกคนชีสแบบพิเศษหรอเดี๋ยวนะเวียขอดูก่อนชีสแบบนี่อาจจะเป็นชีสตัวนี้อันนี้จะเป็นชีสพิเศษที่เอาไว้ให้หนูผสมพันธุ์กันได้นะแต่ว่าเราไม่มีอ่ะมันเหมือนจะคราฟไม่ได้ด้วยใช่ชีสพิเศษแต่ว่าชีสธรรมดาก็สามารถคราฟอย่าบังพ่อได้มั้ยลูกเอ้ยมึงใช้จะบังกันไปแล้วไม่เกาะตรงไหล่ไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอันนี้ไงเฮ้ยมันเดี๋ยวถูกป่ะเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ถูกมันไม่ถูกรูตรงนี้ถูกแล้วแล้วลงก่อนลงโอ้ยเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนมึงเดี๋ยวต้องเอานี่ออกลงก่อนได้ไหมเออเดี๋ยวนะรูกับบ้านไม่ใช่รูนี้หรอเดี๋ยวนะรูกับบ้านอ๋อรูนี้โถเอ้ยนึกว่าจะหาทางกลับบ้านมาเจอซะแล้วไปเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปบนบ้านกันทุกคนโอ้ยกูทุรักทุเลจังว่ามีหนูบังโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจนได้เออแล้วก็อีกอย่างนึงนะทุกคนคือกรงเลี้ยงหนูอ่ะมันสามารถสร้างกรงใหญ่ๆเพื่อให้เราขังหนูไว้ได้ด้วยเออคือมันเท่มากเดี๋ยวนะขอเอาน้องหนูมาก่อนแล้วก็เราจะปรับให้เขาเป็นนั่งอยู่กับที่นะฮะเราพ่ออยู่นี่นะลูกไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรดีวะตัวนี้ชื่ออะไรดีอ่ะเดี๋ยวนะเรามีเหล็กโอเคมันเหมือนจะคราฟไงนะลืมวิธีการคราฟแล้วอันเนี้ยมันสามอ๋อใช้เหล็กแล้วก็อ๋อเราสามารถคราฟได้ทุกคนเราสามารถคราฟได้ผมต้องการคราฟมาอีกสัก1ที่1อัน1อัน1อันเดี๋ยวคราฟมาดิ1โอเคมา4กรงแล้วก็มันเหมือนจะมีท่อเชื่อมให้หนูวิ่งเล่นด้วยนะเออมันเหมือนจะมีท่อเชื่อมหรือว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าใช้อะไรครับมานี่เราจะหนูไว้ไหนเราหนูไว้นี่นี่แม้กรงมันจะใหญ่ขึ้นเห็นป่ะเออแล้วเราก็สามารถจับน้องหนูของเราเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็เข้าไปเออว่ามันจะสามารถอยู่ในกรงใหญ่ได้เว้ยอันน่าโคตรเท่ไปเดี๋ยวเราจะออกไปล่าหนูสักตัวเนี่ยผมเหมือนจะเจออยู่ใต้เท้าเราอีกหนึ่งตัวมาเนี่ยมึงมาเนี่ยกูจะเอามึงไปเลี้ยงไว้ที่บ้านลูกเราเอาหนูสัก3ตัว4ตัวเลยไหมเออว่าหนูมันสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลยเนาะทุกคนเออมันเป็นแบบประชากรหนูนะคือเข้าใจปะคือมันสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลยหนูเดี๋ยวเราจะขุดนี่ไงอ๋อนี่ไงข้างล่างเจอหนูแล้วมานี่เอออุ้ยเจ็บหนูน้อยหนูนี่กินไหมชีสเออวิ่งโคตรเร็วเลยชิบไปออกไปแล้วชีสนี่แหละเรามีชีสไหมนายเพื่อนนายจะต้องกลายเป็นหนูของเราแล้วเราจะสร้างกองทัพหนูไปด้วยกันมันมีหนูเวทด้วยนะเออมันมีหนูแบบหนูเวทหนูใช้พลังอย่างเงี้ยเออนะเอาไปกินเข้าไปกูจะสร้างบ้านกูไปเนี่ยกูต้องเอาแต่หนูก่อนตอนเนี้ยกินเข้าไปเออกินเข้าไปเออแล้วเหมือนชีสนี่คนก็สามารถกินได้ด้วยนะเออเพิ่มอาหารแล้วก็ชีสนี่เป็นอะไรที่ปั๊มง่ายมากครับเอาไปนี่มึงกินมากกว่านี้หมดตัวกูแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยังเอ้ยยังเหลืออยู่เว้ยอ่ะได้แล้วพอโอ้โหกินเยอะนะมึงเนี่ยแต่นะทางกลับบ้านกูต้องมาเลงอะไรอย่างงี้กูแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าไม่หินมันเป็นช่องอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเดี๋ยวนะแต่ก่อนอื่นเราต้องกลับขึ้นไปบนบ้านก่อนแล้วเจ้าหนูไปใส่ไว้สักประมาณ2ตัว3ตัวหน่อยก่อนผมว่าผมต้องไปหายสักตัวนึงเอออย่างน้อยให้มันมีไว้3ตัวเดี๋ยวเราค่อยทำเฟรม2นะทุกคนนะมันเหมือนจะมีหนูในแผนที่อีกแล้วอ่ะใส่เข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวขอไปล่าหนูอีกสักตัวก่อนละกันนะน่าจะอยู่บริเวณนี้ไม่อยากจะเอาตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ตรงแปลงข้าวเราทุกคนผมกลัวแปลงข้าวผมพังโอเคเดี๋ยวมาไปหาหนูก่อนกลับมาแล้วทุกคนตอนนี้เวมก็ไปวิ่งหาหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่เจอหนูเลยกูเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวขอปิดแผนที่ไปก่อนละกันมาโอเคตอนนี้เราได้หนูมาแล้วคือผมไปหาอีกตัวนึงมันหาไม่เจอเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่ก็ได้เนาะเออเจ้าหนูอะวันนี้ถามว่าเราจะทำอะไรนะครับผมวันนี้เราจะมาทำนี่เลยทุกคนเกษตรกรเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการทำเกษตรกรกับหนูก่อนใช่เราจะใช้หนูในการให้มันตัดไม้ดีไหมไม่เอาเราต้องให้หนูไปทำอะไรดีอะ
เกี่ยวข้าวเหรอเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยเท่นะเออหนูเป็นเกษตรกรแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันมาเดี๋ยวว่าเราสร้างบ้านกูอยู่ในรูดีปะเนี่ยเออว่ากูอยู่ในเฮ้ยไม่ผมว่านะเว้ยเราสร้างแบบว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆไหมแล้วก็มีหนูแบบอยู่เป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเวิร์กดูนะเออน่าจะเวิร์กเลี้ยงหนูแบบอยู่กันเป็นโซนอย่างเงี้ยเนาะมีแบบหนูเกษตรกรหนูนู่นหนูนี่อะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้ก็น่าจะเป็นแปลงหนูเกษตรกรก็น่าจะโอเคนะหนูเกษตรกรเออได้อยู่งั้นเดี๋ยวเราลองใช้เขามาเก็บข้าวดิเราจะมาสอนวิธีการใช้หนูเก็บข้าวนะครับวิธีแรกเนี่ยเราจะต้องคราฟแท่งชีสขึ้นมาก่อนอันนี้จะเป็นแท่งไม้แล้วก็จะมีชีสปักอยู่เนาะซึ่งวิธีการทำไม่ยากนะทุกคนเดี๋ยวนะผมจะทำให้ดูเว้ยวิธีการทำวิธีการเลี้ยงหนูใช่หนูเราต้องทำกล่องขึ้นมาให้เขาก่อนกล่องหีบไม่ใช่กล่องเราต้องคราฟหีบขึ้นมาให้เขาก่อนเดี๋ยวเราจะให้กล่องเนี่ยเป็นบ้านของเขาแล้วให้เขาเก็บของไว้ในกล่องนี้เออเดี๋ยวนะผมจะใช้วิธีการนี่บอกเลยว่าพี่เวฟอ่านภาษาอังกฤษออกนะครับผมก็ไม่ต้องชมเราเล่นไม่ได้อ่านออกหรอกกูแปลมาแล้ว ไม่ได้อ่านออกแล้วกูแปลมาแล้วอันนี้คราฟอันนี้ขึ้นมาประมาณสัก60อันเอามาสัก2กล่องได้มั้งเดี๋ยวในอนาคตเราน่าจะได้ใช้แล้วเราก็จะมาใส่ไอเนี้ยนี่คือเราจะใส่อ้อมไว้แบบนี้เว้ยนี่เราจะใส่อ้อมไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องคราฟหมวกไว้ให้สำหรับเจ้าเกษตรกรตัวน้อยของเราด้วยโอเคหลังจากที่เราใส่แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะเอาหีบเดี๋ยวพี่ว่าพี่ว่าจะเอาหีบตั้งไว้ตัวนี้หนึ่งอันโอเคแล้วเราก็จะไปคราฟเป็นหมวก เราจะคราฟเป็นหมวกน้อยให้กับเจ้าคลิกแว่นหนุ่มน้อยของเรานี่เอานี่มาจะได้ไม่ต้องหลงอาชีพแล้วก็เหมือนจะต้องคราฟมาเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้นี่อันนี้จะต้องใช้ชีส98อันแปดอันแล้วก็ต้องใช้เมล็ดข้าวด้วยในการทำเดี๋ยวนะเมล็ดข้าวตรงนี้มีโอเคมาเดี๋ยวกูใช้เมล็ดข้าวเดี๋ยวทำอันนี้มามันสามารถใช้เมล็ดอะไรก็ได้นะแต่ผมจะใช้เป็นเมล็ดข้าวโอเคพอเราได้สกิลให้กับหนูมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปจับหนูมาด้วยมาเนี่ยหลบอยู่ข้างนอกเราจะตั้งให้หนูอยู่กับที่ก่อนอันนี้คือมันตั้งอยู่กับที่อยู่นะเราจะใส่อันนี้ให้หนูเป็นบัฟให้หนูแล้วก็ใส่หมวกให้หนูด้วยเรียบร้อยน่ารักอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นว่ากูทำนี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวทำเป็นคลิปว่าอะไรนะที่เข้าประตูทางเข้ามันคราฟยังไงวะรูมนี่มันคราฟอย่างงี้แล้วก็ทอชแล้วก็อ๋ออันนี้ได้อยู่เนาะมาวิธีการทำง่ายๆเลยครับผมอันดับแรกเราต้องให้เจ้าหนูเนี่ยเขา follow me เรามาก่อนตามมาลูกพ่อตามพ่อมันนี่หรอกเอ้าเฮ้ยมึงเด็กทำไมเนี่ยฮัลโหลมานี่มาทิ้งไปก่อนมานี่มา follow me กูให้มึงตามกูแล้วดิ follow me มึงตามมาสิมาเร็วหนูน้อยเจ้าหนูน้อยฮัลโหลมึงจะดิ้งทำไมเนี่ยมีชีสให้กินกินชีสเปล่ากินชีสเปล่าเออกูเหมือนจะต้องให้ชีสว่ะไม่งั้นหมดถ่านกูว่าหนูกูหมดถ่านแล้วทุกคนกูต้องไขลานเพิ่มมันอ่ะเอ้ยอย่านิ่งสิทำไมเราชอบนิ่งอ่ะมาอันดับแรกเดี๋ยวผมว่าเราแบกเข้ามาเลยก็ได้มาแบกเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางเขาลงตรงนี้อันดับแรกแล้วผมเราจะต้องคลิกขวาไปที่หนูแล้วก็คลิกขวาไปที่กล่องแล้วเราจะตั้งให้ตรงกล่องเนี้ยเป็นบ้านของเจ้าหนูตัวนี้แต่ว่าผมคิดว่าตรงกล่องตัวนี้ไม่ต้องเป็นบ้านของเจ้าหนูตัวนี้ก็ได้มั้งเราไปคลิกให้มันเป็นตรงนี้ก็ได้ให้หีบเป็นบ้านของเจ้าหนูแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้เหมือนจะต้องให้หนูมาเก็บไอเทมใส่หรือเปล่าวะกูจำไม่ได้เดี๋ยวขอไปแปลแป๊บนึงโอเคตอนนี้ผมไปแปลอันนี้มันเหมือนจะเอาไว้ให้หนูตัวเนี้ยเก็บของมาใส่ในกล่องนี้โอเคแล้วก็เราจะมาตั้งค่ายน้องเขาเนี่ยทำอาชีพนี่อาชีพของเขาเรียบร้อยเขาก็จะทำตามทำอาชีพเดี๋ยวลูกทำอาชีพสิมึงเป็นอะไรเนี่ยแท้ทำไมบอกให้วิ่งตามก็ไม่วิ่งตามมึงหมดฐานหรือไงเนี่ยไอตัวนี้ด้วยวิ่งตามมาแล้วเข้าแล้วเข้าเป็นไรเนี่ยหนูกูป่วยวะเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเป็นอะไรสองตัวมึงเนี่ยโหลเพื่อนไม่ทำอะไรอย่างมึงจะยืนเฉยๆอย่างงี้ไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาดีก่อนเจอรี่ลูกพ่อเอ้ยเจอรี่กูไปล่าสัตว์แล้วเดี๋ยวเจอรี่กูไม่ให้มึงล่าสัตว์เจอรี่เดี๋ยว
จอรี่จอรี่นิ่งๆนิ่งๆก่อนจอรี่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 มานี่ดิจอรี่จอรี่มา follow me ดิจอรี่มามานี่ตามมาทีนี้ทำไมมึงเดินตามมาตอนแรกมึงไม่เดินตามมึงหยิ่งอ่ะเธออ่ะเดี๋ยวจอรี่จอรี่จอรี่รอพ่อตรงนี้แป๊บจอรี่จอรี่รอพ่อตรงนี้แป๊บนึงโอเคมึงมานี่เลยไอ้ตัวแสบมึงมานี่มึงมานี่มามึงมานี่เลยมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงเนี่ยมามึงถอดอุปกรณ์อะไรมึงไม่ต้องแล้วแล้วก็บ้านมึงก็อ่ะบ้านมึงอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเราจะให้เขาอยู่เซตโฮมตรงบ้านโอเคอันนี้บ้านมึงนะเซตโฮมตรงบอกย่าอันนี้บ้านมึงนะโอเคมาเจอรี่นายเอานี่ไปเอานี่ไปนายมาทำอาชีพไปกับเราดีกว่านะเพื่อนเราจะเซตบ้านให้นายตรงหีบตรงนี้นะนายก็บ้านนายอยู่ตรงนี้แล้วก็นายก็เก็บของตรงนี้ด้วยนะแล้วนายก็ไปทำอาชีพของนายเลยเพื่อนนี่เจอรี่ไปแล้วเห็นป้าเจอรี่จากเขาไม่ต้องมาเดินหากูเลยมึงอ่ะมึงไปนู่นไอ้หนูทรยศนี่เห็นไหมทุกคนคือเจอรี่เนี่ยเขาจะไปเก็บของเว้ยแล้วก็มาใส่ไว้ในหีบอย่างนี้เราโคตรเท่บอกเลยโคตรเท่มันเป็นอะไรที่เท่มากดูดิเนี่ยมันจะไปเก็บของมาใส่อย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันก็จะมีบางอันที่ตกหล่นหรือบางอันที่ไม่ตกหล่นด้วยเนาะก็เขาจะพยายามเก็บของอยู่บริเวณนี้แล้วก็ไปใส่ในหีบนั้นอีซี่ไหมง่ายไหมอ่ะมึงมานี่มึงไปทำอาชีพอะไรดิมึงสร้างตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้เราอ่ะฮะทำไมไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเราเลยเดี๋ยวนะเราต้องให้ตัวนี้ไปทำอาชีพอะไรเดี๋ยวทุกคนให้เขาไปทำอาชีพตัดไม้มีไหมตัดไม้เหมือนจะมีขวานอยู่นะผมจำได้อาชีพตัดไม้เหมือนทุกคนน่าจะมองเห็นแต่มันไม่เห็นอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้อาชีพตัดไม้เหมือนต้องจง เหมือนจะทำยากอันเนี้ยเหมือนจะทำยากแล้วกูไม่เอาอาชีพตัดไม้กูไม่เอาให้ไปขุดนี่ไหมอุ้ยขุดแร่ได้อยู่นะขุดแร่ได้อยู่นะแบบว่าให้เขาไปขุดแร่ได้อยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้เขาตอนนี้อ่ะเดี๋ยวทุกคนอันนี้เราสามารถให้เขาเพิ่มดาเมจได้ด้วยเหรอดาเมจโหมันจะกลายเป็นหนูโหดอะดิมันจะกลายเป็นหนูโหดอะดิไอตัวนั้นก็เปิดหีบโอ้โหเปิดหีบเป็นว่าเล่นเลยงั้นมาเนี่ยกูมีงานให้มึงทำมึงไปเป็นเกษตรกรช่วยเหลือเขาแล้วกันนะไปเป็นเกษตรกรช่วยเขาแล้วกันเดี๋ยวนะเราจะคราฟเป็นหมวกให้เขาอีกอันนึงนะฮะแล้วก็อันนี้มาเดี๋ยวมึงไปเป็นเกษตรกรช่วยเขาแล้วกันไปเป็นฟาร์มไปทำหน้าที่ในฟาร์มไปแล้วไงบอกก็ยากนะมึงเนี่ยมาเนี่ยเธอก็เชิญเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องคราฟตกคราฟมา1อันแล้วก็คราฟเป็นหีบไปทุกคนหีบอ่ะเราทุบออกก่อนนี่ผมต้องใส่ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็เราจะปล่อยเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วโอ้ยมึงจะพังทำไมในเว็บแล้วถามว่าเราจะทำอะไรกับเจ้าตัวนี้นะครับผมเราจะคลิกขวาเจ้าตัวนี้คลิกขวาที่หีบแล้วเราจะเซตให้ตัวนี้มันเก็บของไว้ในหีบก็คืออันนี้ใช่ไหมอันนี้ป่ะใช่อันนี้เก็บของไว้ในนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เราจะคลิกขวาที่ตัวเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปทำหน้าที่เดี๋ยวกูทำให้มึงทำหน้าที่ของมึงไม่ใช่มึงมากินเธอปล่อยยังไงอ่ะปล่อยเขาไปหน้าที่เขายังไงวะเป็นมันต้องหรือว่าเราต้องใส่อาชีพให้เขาด้วยวะว่าเราต้องใส่อาชีพให้เขาด้วยแน่เลยวะทุกคนใส่นี้อย่างเดียวไม่ได้อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อ่ะดูดิจะเก็บของหรือเปล่าไล่มีแววนะมึงเนี่ยไล่มีแววนะมึงเนี่ยมึงไม่เก็บของให้กูเลยอันนี้มาคลิกขวาตรงนี้เซตให้เป็นบ้านของเขาตรงนี้เซตให้เป็นบ้านของเขานะครับโอเคเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราทำอาชีพให้เขาอีกสักตัวเนี่ยมึงช่วยกันทำเกษตรกรโอ้โถสามีหนูเกษตรกรขนาดนี้มันจะดีปันไดเลยไอ้แต่ไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยคึกเท่าไหร่อ่ะเนาะมันเดี๋ยวกูนอนก่อนรู้สึกว่าอยู่ตอนกลางคืนแล้วใจคอไม่ค่อยดีหนูมันไม่ค่อยคึกอะไอตัวเนี้ยเหมือนหนูป่วยอะมึงป่วยไม่ต้องกูอยากจะรู้จริงๆเลยมึงป่วยอะมึงนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเขารอให้เขาตามเขาจะตามเราไหมวันนี้มาตามก็อย่ามัวกินอย่ามัวกินอย่าโอ้ยสดใหญ่เลยกูบอกให้ตามกูมาสดใหญ่เลยนะมึงเนี่ยโอ้ยเชื่อฟังมากเลยลูกโอ้ยเชื่อฟังกูมากเลยโอ้ยบอกให้ติดตามไม่ตามด้วยแม่ไม่ตามด้วยจะกินอย่างเดียวเลยไม่ช่วยเพื่อนเขาเลยนะมึงเนี่ยกูว่านะทุกคน
ไอ้หนูตัวนี้น่าจะเป็นเฟรมกับชาติมาเกิดกูว่านะไอ้หนูตัวเนี้ยน่าจะเป็นเฟรมกับชาติมาเกิดโอเคโอเคพี่โอเคโอเคผมจะให้พี่มาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะผมรู้ว่านี่คือพี่ใช่ไหมพี่โอเคได้มามึงไปอยู่ในกรงไป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 มึงไปอยู่ในกรงไปไม่ทำงานไม่ทำอะไรเลยกินภาระคนอื่นเนี่ยอันนี้กูว่าน่าจะเป็นหนูเฟรมว่ะทุกคนเออผมว่าน่าจะเป็นหนูเฟรมอ่ะมามามาเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดให้พี่แล้วกันนะชุดนี้พี่ไม่เท่เดี๋ยวนะเราสามารถใส่อะไรให้เขาได้บ้างอะเราสามารถทำเป็นเกษตรกรได้เฮ้ยเขาเป็นตกปลาป่ะตกปลาเฮ้ยตกปลาไม่เอามันใช้อุปกรณ์เยอะอันนี้เป็นไรอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละอาชีพทำอะไรโอเคแต่ช่างเขาแล้วกันป่ะมึงไปอยู่ในกรงไปอยู่ในกรงอ่ะไอ้หนูเฟรมมึงอยู่ในนี้ไปเลยนะมึงไม่ต้องออกมาเลยนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาซักอะไรลูกลงไปทำฟาร์มแล้วลูกเอ้ยเอ้ยเราต้องทำฟาร์มดิเราขยันนะไปไหนแล้วเนี่ยเอาหนูกูหายเอาฮัลโหลลูกพ่อมึงไปไหนเนี่ยโอ้ยอ๋อทำงานอยู่ทำงานอยู่โถกูก็ตกกระใจนะว่าหนูหายมึงใจเย็นๆสิลูกไปไหนแล้วนะเดี๋ยวก็ตกน้ำตายห่าหรอกอ๋อเหมือนเขาจะวิ่งเก็บไอเทมแล้วก็เอาไอเทมบริเวณนี้เข้าไปในบ้านของเขาเว้ยทุกคนน่าเห็นไหมเออเหมือนเขาจะเก็บไอเทมบริเวณนี้มันก็จะเอาไปใส่ในบ้านของมันเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคทำดีโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะนี่แหละมันคือเวฟผู้ใช้แรงงานหนูอะไรจะออกไปตรงไหนนะฮะแต่ขอวิ่งตามไปดูดิจะเก็บไอเทมอะไรมันมีอะไรให้เก็บล่ะลูกมันมีอะไรให้เก็บตรงไหนเดี๋ยวดูดิอ๋อเขามาเก็บดอกมุงดอกไม้ไปใส่เลยเหรออ๋อแล้วกูชอบมันก็ตรงนี้แหละเอ้าอย่านิ่งสิอย่านิ่งดิเออไปทำงานแล้วไป